ครับมาพบกับนักจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการถ่ายภาพงานวิ่งนะครับพอดีมันมีคนถามมานะครับก็สำหรับใครที่ไปถ่ายภาพงานวิ่งนะครับงานวิ่งก็อะไรจริงๆก็ต้องไปเช็คเขาก่อนนะครับว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าเพราะบางทีมันก็มีบางงานนะครับที่จัดในพื้นที่แบบส่วนตัวแบบอาจจะก็ไม่เยอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่วิ่งมันไกลมันก็ต้องวิ่งออกมาอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นบางงานที่แบบเขามีพื้นที่ส่วนตัวนิดนึงมีงานเลี้ยงอย่างพวกวิ่งกลางคืนนี้ครับต้องเช็คก่อนนะครับว่าเข้าไปในพื้นที่งานได้หรือเปล่าถ้าเป็นงานทั่วไปนะครับอย่างผมเนี่ยอยู่นครนายกก็จะไปถ่ายอย่างพวกเขื่อนขุนด่านมากกว่านะครับเพราะเขาวิ่งกันมาตรฐานอยู่แล้วครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเหมือนกันเหมือนเดิมวิ่งเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรอยู่แล้วนะครับถ้าใครอยากจะลงเป็นช่างภาพนะครับถ่ายรูปงานวิ่งนะครับก็ให้มาที่โฟโต้ไทยรันนะครับเป็นเว็บที่ไว้ขายภาพนะครับงานวิ่งเราถ่ายแล้วเราก็เอาภาพมาขายได้นะครับก็อัปโหลดมาที่ตรงนี้เลยนะครับก็เลือกตรงที่ก่อนอื่นเราต้องลงทะเบียนช่างภาพก่อนนะครับลงทะเบียนช่างภาพกด1ครั้งภาพเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมีครับเราก็ละสายไปเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์ชื่อที่จะแสดงอยากให้จะแสดงชื่ออะไรนะครับชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านอะไรพวกนี้ครับเราก็ใส่ไปปึ๊บบัญชีธนาคารนะครับก็ใส่ไปนะครับดอกจันตัวดอกจันนี่ก็คือต้องใส่หมดนะครับเราก็สามารถเลือกโปรไฟล์เราจะเป็นยังไงแล้วก็มีโอเวอร์เลย์นะครับโอเวอร์เลย์ก็อาจจะเป็นก็เรียกโลโก้เรานะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ใส่อาจจะใส่เป็นไลน์ก็ได้นะครับเป็นอีควอาร์โค้ดของไลน์ของ Facebook เราก็คือตัวไทยรันนี่เขาจะดีอย่างนะครับเขาไม่ได้หวงอะไรมากนะก็คือถ้าคนเนี่ยไปโหลดที่ไทยรันก็โหลดไปนะครับขนาดโหลดที่ไทยรันก็ยังมีเตือนนะครับว่าคนที่โหลดมีอีเมลคนที่โหลดด้วยก็คือคุณก็สามารถไดเรกไปได้นะครับแต่ผมก็ไม่ไดเรกไปหาเขานะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเดี๋ยวไปรบกวนเขาหรือเปล่าก็คือเพราะว่าผมก็จะใส่อีควอาร์โค้ดของไลน์ไว้ให้ถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาอยากไดเรกมาซื้อรูปกับเราเนี่ยเขาก็ไดเรกมาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไดเรกครับผมว่าเนื่องจากระบบของไทยรันเนี่ยมันต้องยอมรับเขาดีนะครับเขามีโฟโต้เสิร์ช AI ที่เป็นโฟโต้เสิร์ชก็คือค้นหาใบหน้าที่ค่อนข้างดีมากเลยบางครั้งเนี่ยหาเองหายากกว่านะครับเหมือนกับคุณไปถ่ายงานวิ่งงานนึงเนี่ยผมเพิ่งไปได้2งานเองมั้งนะครับก็งานหนึ่งก็เกือบพันนะครับงานแรกอ่ะเกือบพันงาน 2,000 กว่ารูปเพื่อนผมบางคนเนี่ยถ่าย4,000 หมื่นรูปนะครับโอ้โหหมื่นรูปเนี่ยหายากไหมหายากนะครับคือหาในตัวไอ้โฟโต้เสิร์ชของไซรันเนี่ยจะง่ายกว่านะครับผมก็เลยแนะนำลองไปหากันดูลองไปลงนะครับแล้วก็คนซื้อเนี่ยเขาก็ไปหาในโฟโต้เสิร์ชครับจะง่ายกว่าแล้วเอาไดเรกมาก็ขายเข้าไปนะถ้าเขาสนใจจริงแล้วก็ขายเข้าไปนะครับไม่หยิกนะครับตังมาแล้วก็เอาหมดถึงอย่างผมตรงนี้นี่แนะนำเป็นช่องทางที่ติดต่อคุณง่ายสุดนะครับเป็น EQR เงี้ยไม่ต้องพิมพ์มาพิมพ์เพราะมันพิมพ์ยาก EQR เลยเขาเอากล้องมาก็เอามือถือมาส่องปึ้ง EQR ก็ขึ้นมาเลยอยากให้คุณติดต่อช่องทางไหนก็ว่ากันไปนะครับแล้วกดสมัครสมาชิกแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วก็จะสมัครขายภาพได้เลยนะครับส่วนการขายภาพนะครับใครสมัครเรียบร้อยแล้วก็จะมียูสเซอร์นะครับยูสเซอร์กันไหมโฟโต้มีก็จะมีให้เลือกนะครับก็คือมันก็จะบอกยอดขายทั้งหมดยอดขายรายเดือนยอดขายแต่ละงานวิ่งนะครับอันนี้ก็ไม่โชว์นะพอหนึ่งน้อยได้น้อยนะครับอายเขาไม่ใช่ว่าได้เยอะไม่อยากโชว์นะครับว่าได้น้อยอายครับก็ผมสนุกสนุกนะผมถ่ายใกล้ๆบ้านใกล้ๆผมไม่ไปครับวันนี้มันเหนื่อยแล้วค่อยๆมันไม่เสียเวลาเดินทางนะครับเราก็สามารถอัปโหลดนะครับรูปภาพทั้งหมดอย่างเงี้ยอัปโหลดรูปภาพทั้งหมดก็คือรูปภาพที่เราอัปโหลดเข้าไปแล้วกับอัปโหลดรูปภาพนะครับแยกกันนี่คืออัปภาพที่อัปโหลดไปแล้วภาพนี้ก็คือเราจะอัพโหลดเราก็เลือกสมมติเราจะอัพโหลดภาพเนี่ยเราก็เลือกงานเลยนะครับงานอะไรมันจะมีวิ่งต่างๆนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปใส่เข้าไปปั๊บแล้วก็เลือกมันอะไรนะดับยูโฟโต้เฮียมันไม่ได้ครับเราไม่สามารถเลือกมาได้นะเราต้องกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็ไปเลือกโฟลเดอร์ต่างๆไอ้รูปภาพที่เราจะลงไปเลยนะครับปุ๊บแค่นี้ครับเราก็เรียบร้อยแล้วมันก็จะรออัพโหลดปุ๊บไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้โชว์นะครับเดี๋ยวมันรูปมันจะเข้ามาในระบบเพราะว่าอัพโหลดไปแล้วนะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยไทยรันเขาจะไปอยู่ในดาต้าเบสเขาเลยนะครับเขาจะมีรูปที่มีอะไรนะเครดิตของไทยรันเขามีทั้งรูปไอโอเวอร์เลย์เรานะครับที่ใส่เข้าไปนะครับแค่นั้นเรียบร้อยนะครับเขาจะใส่เลยใครจะมาดาวน์โหลดเขาก็จะมีอัตราส่วนเลยครับก็จะมีทั้งเล็กกลางใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีราคาอยู่เรียบร้อยนะครับก็เราไม่ต้องทำอะไรครับก็นั่งรอเขาเขาจะมีสรุปยอดมาให้เราเรียบร้อยครับแต่คือไม่มีอะไรนะครับยอดขายเนี่ยเราต้องเข้าไปดูเองนะครับเข้าไปดูมันได้เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถถอนเงินได้นะครับเรา
ก็ถอนไปแต่ผมยังไม่เคยถอนนะครับโอ้ดีบอกกันได้น้อยนะครับ500บาทจะถอนได้เท่าไหร่ต้อง500บาทขึ้นไปนะครับก็ถอนได้เดี๋ยวรวมๆกันแล้วก็ไปถอนทีเดียวนะครับก็ถามว่าได้เยอะไหมจริงก็ไม่เยอะนะครับบางคนขนาดคนที่ได้เยอะเนี่ยบางทีผมไปดูก็คือ 1-2% นะครับที่รู้จักกันนะคนอ่านคนที่ได้1-2% ของรูปภาพที่ถ่ายนะครับบางคนก็ถึงถ่ายเยอะครับบางคนก็ถ่ายเป็นหมื่นเลยแต่ผมเป็นหมื่นก็ไม่ไหวนะเป็นเน็ตผมเนี่ยเลยผมมันกากมากเลยในเน็ตมือถือแค่พันรูปเนี่ยผมอัพตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับแล้วส่วนใหญ่คนก็จะหลงวันแรกๆด้วยเอาง่ายๆคือถ่ายไปบางทีก็อัพไม่ทันนะครับคนก็ไม่เห็นไม่บอกไม่รู้มันจะอดวันที่วิ่งเลยเนี่ยจะมีคนอัพจะมีคนที่มาโหลดของเราไปแล้วแต่ผมก็อัพเพิ่มไปได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าที่บอกว่าเน็ตผมไม่แรงนะครับวันที่1วันที่2เนี่ยของวิ่งก็คือวันมุดส่วนใหญ่จะวิ่งวันอาทิตย์วันนี้ก็จะมีโหลดมาบ้างแล้ววันจันทร์ก็จะมีโหลดแล้วหลังๆนั้นก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับสำหรับผมนะคนอื่นผมก็ไม่รู้นะครับวันอื่นก็จะมีวันนี้ก็นิดเดียวนะครับอาจจะมีรูป2รูปให้โหลดที่เขาโหลดไปนะครับก็ลองไปสมัครนะครับสำหรับคนที่อยากจะถ่ายรูปงานวิ่งนะครับก็ลองดูนะครับก็สมัครที่ไทยรันการสมัครลงทะเบียนช่างภาพที่ไทยรันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในจุดิฟโฟโต้ใน YouTube Channel กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้สวัสดีครับผม